จินเจียยู่อีชินนี่หัวใช้เฮงเฮงปังปังนะคะทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพิงค์อีกแล้วนะคะวันนี้พิงค์ก็จะพาทุกคนมาตักเพชรที่เดอะมอลล์บางแคชั้น4ี่อีกแล้วนะคะเมะื่อวานนี้ลงคลิปไปมีเพื่อนๆอ,อยากจะให้เอาน้องแมวตัวนี้กลับบ้านด้วยได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้พิงค์จะมาตักเอาน้องแมวตัวนี้กลับบ้านช่วงนี้มีน้องๆหลายๆคนอยากจะให้ลงคลิปเพชรบ่อยๆนะคะอยากลงบ่อยๆเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าไม่มีเงินไปตักเพชรแล้วนะคะพิงค์ก็เลยจะมาแจ้งทุกคนว่าต่อไปนี้จะลงคลิปตักเพชรเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาท ในวันธรรมดาก็จะมีลงคลิป m ม m e เมโลดี้เครื่องเขียนแล้วก็ของเล่นต่างๆ <สะ S 1> ค่ะทุกคนช่วยพพอร์ตคลิปอื่นๆในช่องนี้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะมีคลิปตักเพชรน้อยลงแต่ว่าคลิปอื่นก็ยังน่าดูเหมือนเดิมเลยตอนนี้น้องแมวของเราก็ได้ตกลงมาที่กระดานอันแรกแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้นะแบบนี้เราต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะตกลงมาในปล่องค่ะตรนนี้การตักเพชรก็จะยากนิดนึงนะคะมีร้อยหนึ่งก็ไม่ล่วงนะคะทุกคนแต่ว่าพิงก็จะยังใช้เทคนิคเดิมในการตักเพชรอยู่นะคะให้เราตักเพชรขึ้นมาแล้วรอแปบ๊บนึงนะคะพอไม้ก เลื่อนหดกลับไปแล้วค่อยเทเพชรลงมาค่ะจากนั้นไม้กระดานเขาจะค่อยๆดันเพชรลงมาเล่นไปเล่นมาน้องแมวของเราก็ใกล้ล่วงเต็มทีแล้วนะคะอันนี้พิงก็จะตักไปเรื่อยๆจนกว่าน้องแมวจะล่วงลงปล่องนะตั้งแต่ทุกคนดูคลิปตักเพชรมาทุกคนชอบเพชรรูปร่างอะไรมากที่สุดคะลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะสําหรับพิงนะคะตั้งแต่ตักเพชรมารูปร่างที่พิงชอบที่สุดจะเป็นรูปร่างถ้วยค่ะเป็นเหมือนถ้วยน้ําชาค่ะน่ารักมากตอนนี้พิงก็ตักเพชรไปทั้งหมด10รอบแล้วนะคะแต่ว่าน้องยังไม่ล่วงเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูครรั้้งงงที่่่่11ววาานออจะลหืเป นี้รุนมากๆเลยนะคะขอให้น้องล่วงรอบนี้เธอเพราะว่าเงินที่แรกมาหมดแล้ว <c oughs> และเหมือนว่าคําขอของเราจะเป็นจริงนะคะเพราะว่าเราอยากให้น้องล่วงรอบนี้น้องก็ล่วงลงมาแล้วค่ะและนี่ก็คือเพชรที่เราตักได้ในรอบนี้ทั้งหมด11รอบนะคะเป็นเงินทั้งหมด220บาทค่ะใครที่อยากมาตักเพชรแบบนี้นะคะร้านอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคชั้น4ค่ะ